ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเลนส์อยู่2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเลยก็คือเป็นเลนส์มองไกลระยะเดียวอันนี้ก็จะเป็นเลนส์ที่ระยะเดียวคือระยะไกลชัดส่วนเลนส์อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือเป็นเลนส์กลุ่มที่มองใกล้แล้วก็มองไกลชัดอายุการใช้งานของเลนส์นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับเราตลอดไปเลยสวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอปุ้มปณิยาตัปปณิยังกูลนะคะหมอเป็นหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของจักษุวิทยานะคะต้อหินแล้วก็การทำผ่าตัดต้อกระจกค่ะการทำผ่าตัดต้อกระจกนะคะจะเหมาะกับผู้ป่วยที่1ก็คือเลนตาเริ่มมีความขุ่นแล้วคือระยะกลางขึ้นไปปกติเนี่ยถ้าเป็นระยะเริ่มต้นนะคะเราจะยังไม่แนะนำให้คนไข้ทำผ่าตัดเพราะว่าส่วนใหญ่ระยะนี้จะยังไม่ได้มีผลในเรื่องของการมองเห็นแต่พอเริ่มเป็นระยะกลางๆอะค่ะเลนตาที่มันเริ่มเหลืองขึ้นหรือเริ่มขุ่นขึ้นร่วมกับการที่คนไข้มีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นบางคนอาจจะรู้สึกว่าภาพไม่คมชัดมีภาพซ้อนหรือว่ามีลักษณะของแสงแตกกระจายซึ่งรบกวนการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันนะคะคนไข้ในกลุ่มนี้เราก็จะแนะนำว่าสามารถที่จะทำผ่าตัดต้อกระจกเพื่อแก้ไขเรื่องของการมองเห็นได้ค่ะในคนไข้ที่จริงๆแล้วเมื่อดูแล้วอะค่ะต้อกระจกมันอาจจะยังไม่ได้เป็นมากนักบางทีต้อกระจกตรงนั้นนะคะมันไปกวนการใช้ชีวิตประจำวันของคนไข้ก็สามารถที่จะทำผ่าตัดต้อกระจกในการที่จะแก้ไขค่าสายตาได้เช่นเดียวกันค่ะการเลือกเลนส์เนี่ยคนไข้จะต้องเข้าใจทั้งหมดมีเลนส์ชนิดไหนให้เลือกบ้างจริงๆเลนส์ปัจจุบันนะคะจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นเลนส์แข็งที่พับไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยเรามักจะใส่ในคนไข้ที่เปิดแผลกว้างส่วนเลนส์ชนิดที่2ที่ใช้กันค่อนข้างมากในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นเลนส์พับปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเลนส์อยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเลยก็คือเป็นเลนส์มองไกลระยะเดียวที่เรียกว่าเป็นโมโนโฟคัลเลนส์อันเนี้ยก็จะเป็นเลนส์ที่ระยะเดียวคือระยะไกลชัดส่วนเลนส์อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือเป็นเลนส์กลุ่มที่มองใกล้แล้วก็มองไกลชัดเรียกว่ามัลติโฟคัลซึ่งในแต่ละกลุ่มอะค่ะเราก็จะมีแยกย่อยไปอีกว่าจะแก้เอียงหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องแก้เอียงปัจจุบันมันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆในเรื่องของเลนส์เข้ามาที่ช่วยยืดระยะของการมองเห็นข้อดีก็คือจะมีปัญหาเรื่องของแกลหรือว่าเรื่องของแสงแตกอะค่ะไม่มีเลยหรือว่าแทบจะไม่มีแต่ว่าเราก็ต้องเอมการมองเห็นอาจจะชัดที่ระยะไกลและระยะกลางกับระยะไกลและระยะใกล้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะใส่คอมไบร่วมกันได้เพื่อให้คนไข้อะสามารถเห็นได้ทั้ง3ระยะค่ะเลนระยะเดียวนะคะที่เป็นเลนมองไกลชัดแล้วก็ไม่ได้แก้เอียงอะค่ะคุณภาพของภาพอะค่ะจะค่อนข้างคมไม่ค่อยมีภาวะเรื่องของแสงแตกในเวลากลางคืนสักเท่าไหร่นักค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเลนตาตามธรรมชาติของเราก็จะเหมาะกับคนไข้ที่ไม่มีภาวะสายตาเอียงไม่ได้มีความจำเป็นหรือว่าไม่ค่อยใช้สายตาในการที่จะมองใกล้สามารถที่จะใส่แว่นได้นะคะเวลาที่เรามองใกล้อ่านหนังสือหรือว่าทำคอมอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะมีงบประมาณในการที่จะทำผ่าตัดเนี่ยจำกัดเพราะว่าเลนระยะเดียวที่ไม่ได้แก้เอียงอะค่ะราคาของเลนส์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะถูกกว่าเลนส์ในกลุ่มอื่นๆค่ะคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้เลนส์ชนิดนี้นะคะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในการทำผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างถูกกว่าเลนส์ชนิดอื่นๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากคนไข้ส่วนใหญ่อะค่ะก็ไม่ได้มีปัญหากับการที่จะใส่แว่นเลนส์ที่มองไกลชัดแล้วต้องแก้สายตาเอียงอะนะคะจะใช้ในกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะเรื่องของสายตาเอียงเข้ามาก็สามารถจะใช้เลนส์ที่มองไกลชัดแล้วก็แก้เอียงเนี่ยเพื่อให้คนไข้เนี่ยมองไกลโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นคนไข้เนี่ยจะได้ความคมชัดเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนไข้ที่มีสายตาเอียงคนไข้ก็จะใส่แว่นเฉพาะแค่เวลามองใกล้เท่านั้นนะคะอาจจะเหมาะในกลุ่มที่คนไข้ที่ไม่ค่อยใช้สายตาในการที่จะอ่านหนังสือหรือว่าทำงานหน้าคอมมากนะเล่นในกลุ่มนี้คนไข้ค่อนข้างใช้กันอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาจากเลนระยะเดียวที่ไม่ได้แก้เอียงเนี่ยขึ้นมานิดนึงแต่ว่าคนไข้ก็สามารถที่จะไม่ต้องใช้แว่นระยะไกลได้บางทีคนไข้เขาก็อยากให้มองไกลชัดอย่างเดียวไปเลยใส่แว่นแค่ช่วงเวลาที่อ่านหนังสือนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองค่ะข้อดีและข้อจำกัดของเลนส์หลายระยะข้อดีก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องใส่แว่นทางระยะใกล้แล้วก็ทางระยะไกลคนไข้ก็จะสะดวกสบายแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดก็คือเลนส์บางชนิดเนี่ยอาจจะทำให้มีภาวะแสงแตกกระจายได้บ้างในช่วงเวลาที่กลางคืนเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่ขับรถกลางคืนอยู่บ่อยๆเราอาจต้องแนะนำให้คนไข้รับทราบผลข้างเคียงตรงจุดนี้เอาไว้ก่อนเลนส์ชนิดนี้ปัจจุบันมีความนิยมเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายของเลนส์เนี่ยจะค่อนข้างสูงแต่ว่ามันก็ทำให้คนไข้เนี่ยได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องไปใช้แว่นไม่ต้องตัดแว่นค่ะข้อดีและข้อจำกัดของเลนส์3ระยะเนี่ยก็คือเลนส์3ระยะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นเลนส์ที่อาจจะมีภาวะแสงแตกเวลาที่เราจ้องดวงไฟตอนกลางคืนเช่นคนที่ขับรถอย่างเงี้ยค่ะกลางคืนเยอะๆอาจจะรู้สึกไม่สบายตาได้หรือว่ามองเห็นไม่ชัดหรือว่ารู้สึกรำคาญได้เลนส์จำพวกเนี้ยค่ะอาจต้องมีการแชร์แสงเพราะฉันต้องอาศัยแสงที่ปริมาณที่เหมาะสมที่จะช่วยทำให้มองใกล้ได้ชัดนะคะอันนี้คือข้อจำกัดของ
ันแต่ว่าข้อดีของมันก็คือคนไข้เนี่ยสามารถที่จะชัดได้ทั้งระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นอะไรค่ะเลนในกลุ่ม2ระยะอาจจะเหมาะสมในผู้ป่วยคนไข้ที่เคยทำผ่าตัดแก้ไขกระจกตามาก่อนเช่นในกลุ่มเลสิกกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้อาจจะมีแบบแสงแตกอยู่ได้บ้างอยู่แล้วซึ่งเลนตัวนี้ก็จะมาช่วยทำให้ไม่มีภาวะแสงแตกเพิ่มอาจจะเหมาะในกลุ่มคนไข้ที่อยากที่จะมองเห็นมากกว่า1ระยะแต่ว่าต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถที่จะปรับค่าสายตาให้มองใกล้กับมองไกลชัดอีกข้างนึงเนี่ยมองกลางกับมองไกลชัดข้อดีก็คือเมื่อทำสองตาแล้วอะค่ะคนไข้เนี่ยจะสามารถที่จะมองได้ทั้ง3ระยะนะคะหรือคนไข้เนี่ยอาจจะใส่แว่นแค่นิดๆหน่อยๆเสริมช่วยในการมองเห็นระยะใกล้หรือว่าระยะกลางค่ะจะใช้เลนส์ชนิดไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของคนไข้ถ้าคนไข้บางคนเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือเลยไม่ได้ใช้สายตาในการที่จะมองใกล้เลยเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใส่เลนส์มองใกล้คนไข้ค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยอ่านหนังสือแค่ช่วงเช้าประมาณสัก10นาทีแต่ว่าสามารถที่จะใส่แว่นได้แนะนำว่าคนไข้เนี่ยสามารถจะเลือกเป็นเลนระยะไกลได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนไข้บางคนเนี่ยทำงานออฟฟิศที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าประชุมที่ต้องมีเอกสารอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็อาจจะสะดวกในการที่จะใส่เลนหลายระยะค่ะเพราะว่ามันก็ทำให้ชีวิตประจำวันของคนไข้เนี่ยมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะยิ่งเลนที่แก้ไขมากขึ้นเท่าไหร่เช่นเลนแก้เอียงระยะเดียวก็จะมีราคาสูงเลนระยะเดียวที่ไม่ได้แก้เอียงเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็มีส่วนในเรื่องของการตัดสินใจของคนไข้ด้วยค่ะโดยทั่วไปนะคะเราจะไม่ได้มีความจำเป็นหรือว่าจะไม่ได้นำให้คนไข้เนี่ยทำผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วดาวเทียมซ้ำเพราะว่าการทำผ่าตัดซ้ำอะค่ะมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนระหว่างทำผ่าตัดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้จะต้องตัดสินใจก่อนว่าจะใช้เลนส์จำพวกไหนค่ะอายุการใช้งานของเลนส์นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับเราตลอดไปเลยก็คือไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์สามารถจะใส่เลนส์ตัวนี้อยู่กับเราได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ต้องตัดสินใจให้ดีก่อนว่าคนไข้เนี่ยอยากจะเลือกเลนส์ระยะเดียวหรือว่าคนไข้เนี่ยอยากจะเลือกเลนส์หลายระยะเพราะว่าเวลาที่ใส่อะค่ะโดยทั่วไปเราจะแนะนำให้ใส่สองข้างเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตานะคะสามารถจะทัก HD Care เพื่อติดต่อกับหมอปุ้มได้เลยนะคะ